ที่ลงอาหารไปช่วงก่อนอ่ะพอถึงนี้แหละ什么时候回曼谷我订票回曼谷是19号ที่ฉันหายไปช่วงก่อนเนี่ยฉันไปฝึกกวดวิชามานะมังปังนะเป็นโมเดลไหนก่อนดีไม่ทราบเหมือนกันนะพี่ลงขอน้ำใจหน่อยเสียงหายแล้วว่าขอเสียกับแม่ไว้นะครับอยากดูแล้วโคตรๆอีกเอ้ยกลับไปย้อนดูได้กากี้สวัสดีครับเอ้ยกากี้นี้มาตั้งแต่แอปแชมพูเลยปะฉันสปอยแค่นี้แหละฉันสปอยไว้เถอะได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าฉันกลัวถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเลยมาฉันจะเฟลนะแต่แค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าในครั้งหนึ่งอ่ะฉันได้ถูกเลือกเป็นอย่างนี้นะอยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกๆการเดินทางของฉันฉันมีทุกคนอยู่นะซีซั่น 2จะมีอีกไหมไม่แน่ใจแล้วฮะเล่นน้ำสงกรานต์3วันกู้ผิว3เดือนฮะลงเล่นมา4วัน5วันหนูเติมวิทีไปแล้วโคตรนะโอ้ยขอบคุณครับใครดูแบบแล้วโคตรเสร็จแล้วเนี่ยไม่รู้ดูเลยต่อก็ไปดูชินีปีชงได้นะปีนี้กี่เรื่องคะเนี่ยมันได้เล่นอ่ะมันก็หลายเรื่องแต่ต้องเข้าใจว่าโปรดักชันที่เขาจะทำจริงๆอ่ะหลงไม่แน่ใจว่าเขาจะทำกี่เรื่องเพราะมันต้องรอนู่นนี่นั่นรอหลายอย่างรองบรอนี่รอหลายสารพัดรอสปอนรออะไรเยอะไปหมดอ่ะวงการบันเทิงมันแบบมันซับซ้อนมากกว่าที่ผมหลงเคยคิดไปแต่แรกเยอะมากแต่ที่แน่ OMG Vampire อ่ะมาแน่ทำไมเสียงแหบหลงซ้อมร้องเพลงครับหลงซ้อมร้องเพลงฮะซ้อมทุกวันครับแหกปากทุกวันเสียงเป็นอย่างนี้เลยซ้อมร้องเพลงเพื่อวันที่27แต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งเราตั้งใจมาเนี่ยมันจะสำเร็จผลไหมในวันที่27ฮะ เจอกันโอ้ยคนแม่เขาจมูกกันเนี่ยพี่ลงสวยไหมสวยครับกลับมาเสียงรีแมตตรงไหนครับพี่มีโอกาสน่าจะรีแมตแน่นอนครับพี่ลงอยู่จิมเอ็นหรือเปล่าเออยังลงไม่มีสังกัดอยู่ครับไม่มีสังกัดครับเป็นอิสระนะครับก็อยากจะทำตัวให้ตัวเองแบบว่ามีชื่อเสียงแบบในระดับนึงก่อนแล้วสามารถแบบทำงานขายงานง่ายมีความสามารถหลายอย่างแล้วก็พอไปอยู่ในค่ายเนี่ยเขาก็จะได้แบบไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรพอเรามีค่ายสักค่ายนึงใช่ไหมเขาก็จะไม่ดองเราเขาก็จะแบบหยิบเรามาใช้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีกว่าไม่ชอบการถูกดองเท่าไหร่ถ้าเรามีความสามารถเขาไม่ดองหรอกก็สวยจีเตียตั้งแต่12:00ถึง1:00หลงชอบแมวหรือชอบหนูชอบหมาครับเป็นสละดีแล้วใช่ไหมล่ะสเนียก็ดีก็อยากลองหลายแบบหรอกแล้วก็อยากลองว่ามีค่ายมันจะเป็นยังไงอิสระมันก็ดีอีกแบบมีค่ายก็ดีอีกแบบมีค่ายก็ถ้ามันแบบแมสหรือว่ามันโอเคเนี่ยก็จะได้ฐานแฟนคลับจากค่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้มีแบบเขาเรียกว่าตาประทับว่าแบบอยู่ค่ายใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ย
แต่ตอนนี้ก็ฝึกฝนตัวเองต่อไปครับเราจะไปพึ่งแต่ค่ายไม่ได้ครับเราต้องอย่างแรกเลยลงกลับมาพึ่งตัวเองก่อนเอาตัวเองให้ดีก่อนใช่ครับหลงอิสระมาตลอดเลยครับหลงทำตัวเองให้ดีก่อนพี่หลงกินข้าวกี่แก้วครับถึงฟันขาวกินมาประมาณ3ช้อนชาพี่ไม่หลงไม่มีค่ายครับแต่หลงแบบดีใจมากเลยนะมันมีแบบงานนึงอะที่หลงแบบไปใช่ไหมมีงานนึงที่หลงไปแล้วแบบแฟนคลับแบบมาช่วงลุงพลอะมาเยอะมากแล้วมันมีความคิดนึงผุดขึ้นมาในหัวว่าแบบเฮ้ยขนาดเราแบบไม่เคยมีค่ายมาดันไม่เคยมีฐานแฟนคลับจากค่ายแบบมาเราสะสมแบบมีแฟนคลับมาติดตามเราได้ขนาดนี้คือแบบเฮ้ยเราก็เจ๋งว่ะเราก็พึ่งตัวเองได้ว่ะมันแบบภูมิใจนะเว้ยภูมิใจนะแต่ถ้าเราเอาความสามารถตัวเองแล้วก็สามารถเอาแบบของค่ายมาด้วยเนี่ยมันก็จะแบบคลิกกันหลายอย่างแต่ว่ามันถึงหลงไม่มีค่ายใช่ไหมแต่หลงก็ยังมีผู้ใหญ่ที่เขาคอยแบบแนะนำนู่นนี่นั่นมาตลอดไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการเก่าผู้จัดการใหม่เขาก็มีส่วนร่วมหมดแหละแต่มันเราแค่บอกว่าเราไม่ได้มีค่ายเฉยไงทุกคนก็ล้วนอยู่ในการเดินทางของหลงหมดแหละแล้วโคตรทำไม่ดังเลยสำหรับหลงนะสำหรับหลงถามว่าดังไหมสำหรับหลงรู้สึกว่ายังไม่ถึงเป้าหมายที่หลงตั้งไว้ขนาดนั้นหลงรู้สึกว่าแบบไม่ได้ขนาดนั้นครับเป้าหมายหลงเหรอเป้าหมายหลงไม่รู้สิเป้าหมายหลงน่าจะเป็นก้อนเงินที่อยู่ในบัญชีที่รู้สึกว่าเรื่องของการใช้เงินแหละว่าแบบจากขนมเซเว่นอะที่เรามองว่าแพงอะแล้วเราสามารถซื้อกินได้ทุกวันอันนั้นอะหลงรู้สึกว่าเป็นหนึ่งขั้นของการเป้าหมายด้านการเงินลงเนี่ยนั่นอ่ะคืออีกอย่างหนึ่งเป้าหมายคือพระนิพพานครับโอ้ไปพระพุทธสัจแล้วหลงค่อยๆหลงไม่ค่อยตั้งเป้าหมายไว้สูงอะไรหลงแบบเอาง่ายๆมันมีหลงโลไลให้ทุกคนฟังว่ามันจะมีขนมเซเว่นอยู่อันนึงตอนเด็กที่หลงบอกว่ามันแพงมากทุกวันนี้หลงก็ยังมองว่ามันแพงอยู่มันเป็นขนมที่มันเป็นกล่องพลาสติกใสๆมันเป็นแครกเกอร์กับมีกระป๋องปาทูน่าอยู่แล้วเวลากินจะต้องแบบเปิดกระป๋องปาทูน่าแล้วก็เอาแครกเกอร์เอาปาทูน่าปาดหน้าตรงแครกเกอร์แล้วกินมันอร่อยมากแต่ตอนเด็กคือหลงต้องสะสมตังค์แบบนานมากเคยกินไหมมันจะเป็นลูกปลาทูน่าเว้ยอยู่ข้างหน้านานมากกล่องอะไรสักกล่องอะหลงไม่แน่ใจตอนนี้มีหลายสีแหละนั่นแหละมันแพงมากแล้วเมื่อก่อนหลงจะกลับเชียงใหม่อะหลงไปเซเว่นกับหมิงใช่ไหมหลงก็แบบเป็นยืนดูว่าเราโตมาเรายังมองมันแพงอยู่ไหมยังยืนมองน่ะยังแพงอยู่อ่ะมันก็ยังแพงอยู่หลงนี่คือประสบนี่คือเป้าหมายถัดไปคือไอ้แคคเกอร์ปาทูน่าเนี่ยเป้าหมายถัดไปเราจะมีตังค์จนกว่าจะมองว่าไอ้แคคเกอร์ปาทูน่าเนี่ยมันถูกนี่คือเป้าหมายแบบในเซเว่นเลยเป้าหมายเราคิดแค่ในเซเว่นพอ
ประมาณคือแค่นี้พออย่ามาคิดเยอะเอาจริงไหมหลงพูดตามตรงเลยหลงพูดตามตรงเลยนะที่หลงใส่เสื้อผ้าแบรนด์หรือว่าใส่เสื้อผ้าแบบมียี่ห้อที่แบบเขาฮีใส่เนี่ยไม่มีเอฟซีซื้อให้หลงพูดเลยชาตินี้หลงก็ไม่ใส่นะหลงไม่ชอบซื้ออะไรแบบเสื้อผ้าแพงใส่จริงๆนะถ้านอกจากแบบชอบจริงๆอ่ะซื้อแค่อันเดียวจบถ้าไม่มีเอฟซีหรออะไรเงี้ยไม่กินนะอย่างแบบพวกแบบแซลมอนพวกแบบขนมอะไรแบบแพงๆอะไรเงี้ยไม่กินนะถ้าเอฟซีไม่ซื้อมาหลงก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะจริงหลงไม่ใช่คนพอเพียงครับหลงเป็นคนขี้เหนียวครับหลงเป็นคนขี้เหนียวครับจริงนะเอาตรงไหมอย่างแซลมอนเนี่ยเมื่อก่อนเอฟซีแบบพี่แฟนคลับพอรู้ว่าหลงเขากินแซลมอนใช่ไหมก็จะซื้อแซลมอนให้กินแบบบ่อยมากหลงก็กินนะตอนกินมันไม่รู้คุณค่าของเงินหรอกตอนกินอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่แล้วไม่รู้เว้ยนั่งกินใส่ยับเลยไอ้เม้งอ่ะสองคนอ่ะกินแบบแบบใช่อิ่มแม่งอร่อยว่ะอีกสักไม่กี่วันเขาก็ซื้อมาให้มีงานเขาซื้อมาให้อีกแล้วกินแล้วมีวันหนึ่งหลงไปกลับจากมหาลัยไปเดินเซนลาดมั้งไปเดินเซนลาดหลงจะไปเปลี่ยนเบอร์โทรอะไรนี่แหละสักอย่างนึงเดินผ่านร้านอาหารญี่ปุ่นไปดูราคาแซลมอนคือภาพแซลมอนให้หลงกินแบบยาวๆนั่นวับเข้ามาในหัวเป็นพันเลยนะคิดดูว่าคนเราอ่ะจะกินอาหารมื้อนึงอ่ะเป็นพันได้จริงๆเหรอมื้อเดียวนะซึ่งแฟนคลับซื้อมาเยอะมากหลงกับหมิงกินแค่มื้อเดียวมื้อเดียวเลยหลงอยู่สีปทุมครับมันแพงมากๆอย่างเสื้อผ้าเนี่ยอะไรแบรนด์อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่แฟนคลับซื้อให้ไม่ซื้อแค่ตัวเดียวนะซื้อมาจนแบบจะครบคอลเลกชันน่ะคือเปิดตู้เสื้อผ้ามาคือหลงด้วยว่าหลงขายช็อปนี้อยู่อ่ะจริงหลงก็จบได้อีกปีนึงครับอีกปีนึงอีกปีนึงจบแล้วเฮ้ยอีกปีเดียวเองเหรอจะจบแล้วกูยังไม่ดังเลยเรียนต่ออีกสักปีได้ไหมเนี่ยหลงตอบได้ปะหลงทุกคนหลงตอบดีไหมหลงรู้สึกว่าหลงยังไม่ดังอ่ะคือหลงเรียนเนี่ยหลงเรียนสะสมแฟนคลับนะก็คือพอเราดังปุ๊บแล้วเราจบใช่ไหมแฟนคลับก็จะมากันเยอะๆแบบเยอะมากๆอ่ะเฮ้ยมันจบได้แค่ครั้งเดียวนะเว้ยเอาทุกวันนี้หลงเรียนสะสมแฟนคลับนะเราจบได้แค่ครั้งเดียวนะพอเรียนปตรีจบไปเรียนโทต่อใช่ไหมจบโทก็ไม่เหมือนจบตรีนะจบตรีมันครั้งแรกในการจบนะจบโทไม่ว้าวนะเพราะไม่เคยจบมาแล้วอ่ะพรุ่งนี้ไปยื่นใบดรอปเลยตรีใบสองไม่ได้ก็ใบแรกมันจบไปแล้วไม่เดี๋ยวจะไปเรียนปีหนึ่งใหม่ดับเลยน้องเฮ้ยจริงๆนะโหไปเรียนอนุบาลใหม่นี่คือน่าจะจบตีจริงๆนั้นน่าจะมีผมงอกผมบ้างเสียละชีวิตไม่เวลาชีวิตหลงไม่เคยเสียดายหลงเสียดายความทรงจำที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่ได้หรอก
คือหลงจะปิดมออ่ะปิดมอจบคนเดียวอ่ะแล้วให้คนอื่นแบบไปจบวันอื่นอ่ะให้ไปจบวันอื่นอ่ะวันนี้หลงจะจบคนเดียวอ่ะอะไรเงี้ยทางนี้อยู่มอทอนี่คืออะไรอ่ะมอธรรมศาสตร์เหรอเออมันต้องอย่างนั้นภาพในหัวคืออย่างนั้นจริงผมเรียนสะสมแฟนคลับเราไม่รีบจบหรอกทำอะไรจ้าเพราะหนุ่มไลฟ์อยู่ฮะน้องสาวผมจะให้จริงมีสิทธิ์เป็นแบบนี้แน่นอนเฮ้ย ผมจบรอพวกคุณนะเนี่ยจะทำอะไรสบายจะทำอะไรสบายหนูก็ยังคิดอะไรไม่ออกครับหนูก็คงอยู่วงเวียนกับในวงการนี้อยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วค่อยไปทำธุรกิจอย่างอื่นแต่ว่าไหนๆแล้วก็ยังวนเวียนอยู่ในวัฏจักรนี้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าลงไปดอกหนูจะลงคณะอะไรดีวะทุกคนถ้าลงใหม่เออเรียกให้ดีเดี๋ยววะจีนเรียนแล้วการบินเรียนแล้วแป๊บนะแป๊บนะจีนเรียนแล้วการบินก็เรียนแล้วเนาะอะไรเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ไม่เอานิติไหมนิติไหมไปลองไปนิติดูไหมลองไปนิติไหมไม่เอาดีกว่าขี้เกียจไปนั่งท่องอ่ะเราหลงเดินผ่านห้องหลงจะไปเรียนใช่ไหมจะผ่านห้องนิติก่อนพวกเด็กนิติก็จะแบบถือโทรศัพท์อยู่เครื่องนึงแล้วนั่งก้มหน้าแล้วก็เดินไปเดินมาเมื่อตอนหนึ่งหนึ่งสองหนึ่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 งคนหนึ่งหนูเห็นจำได้เลยเขาจะผมแบบยิกๆหน่อยใส่แว่นตัวสูงๆตัวแบบร่างใหญ่ๆเดินไปเดินมาหน้าห้องสอบเหมือนเขาเป็นวันสอบเหมือนเขาสอบตัวเป็นสอบนิติท่องกฎหมายแล้วมาตาหนึ่งหนูมาตาสามแม่มาตาสี่มาตาสองสามแบบนี้มีเพื่อนจำเพื่อนครูไม่เกินสามปีไม่เกินจะไปปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเชิญครูจะเชิญสามปีเปิดประตูปึ้งอาจารย์ขอสอบครับเนี่ยสุดจัดสุดจัดเฮ้ยเป็นหนุ่มวิทย์วะสักปีไหมไปเรียนแบบไปเรียนแบบถ่ายรูปอะเรียนแบบเช็คอินอะไปเรียนแบบลงสตอรี่เฉยอะเอาไหมไปเรียนแบบใส่เสื้อช็อปอะมีช็อปมีเกียร์มีเมียยังจ้าอย่างเงี้ยเรียนประมงไม่เธอให้หลงไปเป็นแอเรียเหรอครับให้หลงไปเป็นแอเรียเหรอหนูล่ะหนูแปลกได้ใครให้หลงเรียนแพทย์ไหมใส่ชุดแพทย์อะไม่เอาหมอก็เคยเป็นละแป๊บนึงนะเรียนอะไรเดี๋ยววะนักมวยก็เป็นละหมอก็เป็นมาละมาเฟียก็เป็นมาละนักบินก็จะเป็นละทำอะไรใหม่กว่าบาร์เทนเดอร์ก็เป็นละโปรแกรมเมอร์ก็เป็นละอะไรกว่าเรียนตำรวจไหมผมกลัวได้เลื่อนขั้นโดยการจับแม่ตัวเองเข้าคุกนะสิครับประเด็นอะจริงเป็นครูไหมหลงไม่น่าจะสอนใครได้นะ
ลองโบราณคดีไหมอะไรงี้เวลาหลงจบโบราณคดีคือยังไงต้องให้แบบมีตติ้งแฟนคลับไปนั่งปัดซากฟอสซิลด้วยกันนี่เหรอฮะไปปัดซากแบบโครงกระดูกไดโนเสาร์ด้วยกันทุกคนครับวันนี้วันจบเลยครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมมาปัดซากฟอสซิลเป็นการจบการศึกษาของหลงลีนะครับนี่เหรอใครเจอส่วนหัวได้รับรางวัลนี้ครับใครเจอส่วนหางได้อีกรางวัลนึงครับเออจะเลยละครูสอนจีนอ่ะไม่เอาอ่ะไม่ชอบครูสอนใครอ่ะแต่ว่าเราจะดอบจริงๆใช่ไหมสรุปทุกคนให้ลงดอบจริงใช่ไหมนักร้องโอ้ยผมเป็นนักเก็ตดีกว่าอย่างงั้นเราลองเปลี่ยนความคิดไหมจากเราจะดอบเราไม่ดอบเราไม่ดอบเราไปเรียนอีกมอหนึ่งแม่ฟ้าหลวงศรีปทุมต่อไปมอเกษตรไหมเราไปมอเกษตรดูไหมเราไปมอเกษตรดูไหมหรือว่าไปหอการค้าไหมหรือว่าไปธรรมศาสตร์ไหมธรรมศาสตร์นี่เรียนเหมือนรวยอ่ะตอนเนี้ยพูดเหมือนรวยว่าแบบมีตังค์จ่ายค่าเทอมอ่ะเอาจริงๆขับรถสองแถวส่วนแอลเลียนลามอ่ะไปเรียนต่างประเทศไม่ได้ใครทะเลาะกันในบ้านน่ะอ๋อลูกค้ามันน่ากินเหล้าครับช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ผมได้ทิกจับเพื่อนผมให้ทิกเพื่อนไปเทศกาลเราก็ต้องดื่มต้องอะไรกันใช่ไหมต้องมีดื่มก็มีมึนเมากันบ้างแต่บางคนดื้อไม่ยอมเรียกแก๊ปไม่ยอมเรียกโบไม่ยอมนี้ไงอย่าขับรถมาเองขับมาก็ขับกลับอะไรเงี้ยหลงก็บอกเพื่อนว่าถ้าไปเจอด่านอ่ะเวลาเป่าอ่ะเพื่อนถามว่าเวลาเป่าทำยังไงให้แบบเป่าให้แอลกอฮอล์ไม่ขึ้นหลงก็บอกว่าเวลาจะก่อนจะเจอด่านอ่ะซื้อยาคูขวดเล็กๆอ่ะมากินหนึ่งขวดแล้วก็กินขนมปังอะไรก็ได้อะสัก2ก้อนมันก็บอกว่าเอ้ยอย่างงี้แอลกอฮอล์ลดหรอก็ไม่ลดหรอกเท่าเดิมนั่นแหละแต่แค่เวลาอยู่ในคุกมันจะอิ่มท้องไงมันจะไม่หิวในคุกมันไม่มีอะไรกินนะโอ้นี่ไม่เล่นกีตาร์ครับนั่งถือเฉยที่ตรงไหนวะก็บอกเมาอย่าขับเมาแล้วอย่าขับหลบไปช่วยไหมก็ช่วยไม่หิวก็ถึงไปบอกว่าเมาอย่าขับนั่นคือหมอนทรงกีตาร์ครับใช่ฮะจริงหรือเป็นหนุ่มใช่ดูรูปแล้วหิวฮะเป็นหนุ่มถาปัดแล้วฮะไม่นะครับหนุ่มถาปัดจัดไปนะเอ้ยถาปัดนี่เขาทำอะไรนะถาปัดอะฟิลสงครามปะออกแบบเหรอออกแบบเหรออืมผมก็โอ้โหจะให้เรียนถาปัด
มันคือกับการออกแบบเหรอให้เรียนถาปัดไม่ไหวหรอกขนาดยังไม่เรียนนะคือผมเคยออกแบบความรักดีไปนะครับแต่ผมไม่เคยได้ใช้เลยฮะยังไงใช้เรียนได้ไงเรียนคณะเดินไม่จบอะไม่จบครับผมจะดรอปสะสมแฟนคลับครับอีกปีเดียวไงมันอีกปีเดียวอะหุ่นน่าจะเป็นตำรวจเหรอฮะไม่ได้หรอกครับผมไม่ตำรวจไม่ได้หรอกผมไม่ตำรวจไม่ได้จริงๆไม่สามารถหนุ่มเกษตรไหมคะจะให้ผมไปตำรวจได้ไงฮะตังแม่ยังขโมยอยู่เลยให้หลวงเป็นเหมือนผู้กองแจ้มั้ยให้หลวงเป็นผู้กองแจ้มั้ยเดี๋ยวต้องโคเวอร์ก่อนไม่มีหมวกไหมผมอ่ะไม่เท่เลยพี่เข้าใจพี่เข้าใจนะพี่เข้าใจแต่เราถูกควบคุมตัวนะมากับพี่มาพี่เข้าใจพี่เข้าใจนี่เลยสี่อย่างได้เสียตัวหนึ่งอันนี้เอาเจ้าแบบเป็นไงพี่เข้าใจนะพี่เข้าใจแต่มากับพี่ก่อนโอเคนะป่ะเนี่ยบู Thank youเดี๋ยวไปโคเวอร์เดี๋ยวโคเวอร์ให้หมวกไหมพรมต้องเข้าแล้วต้องมีแว่นด้วยนะต้องมีแมสด้วยยี่เป็นนี้ต่อยกับคนชื่ออะไรนะชายเชษใช่ไหมฮะชายเชษชายเชษเสียวฟันฮะอะไรเสียวฟันครับเนี่ยเต็มหนึ่งเป็นผู้กองก่อนนี่แว่นใครเนี่ยแว่นแม่เหรออ๋อสิงคีตาไม่เอาหูเป็นผู้กองแจ๊เขาต้องปิดนี่แหละใส่แว่นไอ้มีมีอะไรมาอันนี้มาเปียวแว่นไหนไปมีมามีลูกนี่มามานี่นี่ก็หนูขอแยกเปลี่ยนแบ็คกราวนะฮะแยกเปลี่ยนแบ็คกราวนะฮะเห็นไหมฮะเห็นน้องไหมฮะเห็นน้องไหมเห็นน้องไหมเห็นน้องไหมอยู่นี่ไหมอยู่นี่ไหมอยู่นี่ค่อยขับขึ้นมาได้ไหมครับแป๊บหนึ่งมีครับมาขึ้นมาเรื่อยมาเล่นไหมเร็วเฮ้ยเล่นแล้วมานี่มาดื้อเก่งอะเนี่ยมาเร็วดื้อเห็นไหมเลขผมไหมเห็นไหมเลขผมไหมเห็นมันนี่ไหมนี่อยู่นี่
อันนี้อยู่ตรงนี้ไงกูก็จะปัดเหนียวเลยดิอะจะเล่นก็ขยันหน่อยนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเคยเห็นไหมโอ๊ยอาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมน้องหมีไหมต้องขอบคุณอาหารอาหารแมวไว้นะครับผมที่ให้น้องหมีได้กินอิ่มนะครับกลับมามีแรงตบเจ้าของอีกรอบนึงนะครับใช่น้องหมีครับแต่ว่าผมเรียกมันเขี้ยวกุดเพราะหน้าเหมือนเขี้ยวกุดไอ้มันจะพังอ่ะเล่นเบาๆดีอุ้ยตีนะตีนะตีนะปล่อยเอาไปเล่นเองเลยไปไม่เล่นได้ละไปเล่นเองไปเล่นเองไปมันจะพังหมีมันจะพังมันจะพังแล้วน่ะปล่อยเนี่ยพังแล้วเนี่ยทุกคนครับพังแล้วอ่ะไม่เล่นหรอขอโทษหมื่นนะมีหมื่นนะไอ้เนี้ยเล่นด้วยกันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวนะเอาคนดูนี่ดูนี่ยังไงคนดูนะดูนะดูนะตื้อ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 เข้าแข่งจะเล่นมันยังขี้เกียจเล่นอ่ะยิงถูกทะเลาะกับแม่แป๊บนึงนะตึ๊ด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 เล่นหน่อยสิเอาเปียกเขาเล่นก็ได้อะเปียกเปียกเปียกนี่เล่นกว่าอุ้ยมีสองอันไม่เล่นไม่เล่นกูกินพุงอุ้ยเจ็บทุกคนเห็นไหมฟ้องแม่แน่ไม่ได้กินข้าวแน่นางเอ๊ะจะเป็นเงินสักทีเดียวไหมเนี่ยสักทีดีไหมเล่นก่อนลูกเออไม่เล่นมันก็เล่นไม่งอเลยอ่ะเอ๊ะ เออไม่เล่นแล้วแต่ต้องเล่นไม่เล่นเลยละปล่อยมันทุกคนอย่าไปสนใจมันเลยอย่าสนใจครับแมวมันก็เป็นแค่แมวครับอย่าไปให้ท้ายมันมากเสียแมวหมดอย่าสนใจมากครับแมวแค่แมวละอย่าไปให้ท้ายมาครับเสียแมวมีเล่นกันไหมจ๊ะเล่นกันไหมจ๊ะอย่าเล่นกันวันนี้ไหมเล่นกันวันนี้ไหมไอ้แฟนคลับเล่นไหมครับเจ้าแฟนคลับแอบนี่เจ้าพวกแฟนคลับมันเล่นได้กันไหมจ๊ะไม่ถึงแมวดูดูตืด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 เดี๋ยวเราจะลองจับแมวแบบสกินสไตล์ผู้กองแจ๊ะนะครับซึมนครบาลซึมนครบาลใจเย็นใจเย็นซึมนครบาลใจเย็นนะ
นี่ดูนะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเรานั่งก่อนนี่นะเรามีหมายจับกุมตัวนะนี่เห็นไหมเราก็ทำข้อหาอะไรเนี่ยอ๋อลักทรัพย์เราถูกจับข้อหารักทรัพย์นะเข้าใจไหมถ้าพูดหน่อยทำไมเราถึงทำเราพูดมาสิทำไมเราถึงทำอันนี้เอ็งคิดว่าตำรวจโง่นี่เอ็งคิดว่าตำรวจกินย่าหรอมาไปใส่กุญแจมือนะพี่เข้าใจมาพี่เข้าใจเดี๋ยวป่ะใส่กุญแจมือดีมาพี่เข้าใจไม่ต้องไปอยู่นี่แหละไม่จับแล้วเว้ยโมโหนะเห็นไหมเนี่ยดูนะมันไม่เล่นผมเลยทุกคนไม่เล่นผมเลยดูนะอีกทีเมื่อกี้ซ้อมบทให้น้องเมื่อกี้ซ้อมบทให้น้องอันนี้จับน้องจริงเปิดประตูหน่อยแล้วป่ะสืบนครบาลครับสืบนอแม่แป๊บนึงจับคุมน้องอยู่รู้ละว่าเอาแน่นะนี่อ่ะดูอะไรของแม่เนี่ยแม่ไม่ตามใจมันเสียแมวหมดไม่ใช่เวลาลูกสอนมันเสร็จแล้วก็ให้นางวันไม่ให้สอนมันลูกจับกูมันอยู่เป็นลูกกองแจ๊ก็เอาเนี่ยไปล่อหน้ามันไงแม่เสียแมวหมดอ่ะแม่เลี้ยงอย่างเงี้ยอ่ะหน้าต่างพังอยากกินไหมจ๊ะอยากกินไหมจ๊ะอยากกินก็มาจ้ะมันนี่มานั่งตัดพี่นี่มะมานั่งตัดพี่นี่มาเร็วมาเนี่ยอยากกินไหมจ้ะต้องไปป้อนได้เหรอต้องป้อนไหมอยากกินก็มานี่อยากกินก็มาลุกขึ้นมามันนี่ไม่ลุกไม่ต้องกินนะลูกไม่ต้องกินลูกไปทำหน้าดิอ่ะคุณมีลูกคุณไม่ต้องกินอ่ะนี่นะดูสืบนอนะสืบนอสืบนครบาลเนี่ยเราโดนคดีผู้ต้องหาลักทรัพย์ปาทูยายจวนนะนี่เรารู้ตัวไม่ใช่ไหมคราวนี้ทำไมเราถึงหลบหนีมาโอเคพี่เข้าใจไปวันนี้มาอยากกินจับกุ้งแมวอยู่กินไหมกินแล้วทำไงก่อนขอบคุณหรือยังโอ้ยหอมจังเลยนี่อาหารแมวนี่รสปูด้วยอุ้ยไม่กินหรอกยิงดินอนดินอนดินอนดิมันเมินเมินผมนะเดี๋ยวนะจะกินไหมขอเมินหน่อยผมคงไม่มีแมวเหมือนบ้านอื่นแล้วครับผมก็คาดหวังว่าอยากเลี้ยงแมวให้แมวเหมือนบ้านอื่นจริงๆอ่ะกินไปกินไหมยำผักโยกกินไหม
ึ่งอาบน้ำทำไมเหม็นแล้วเนี่ยพอพักก่อนขอบีบแป๊บนึงช่วงนี้ของมันแพงนะลูกนะของมันแพงนะลูกแป๊บนึงพ่อต้องแบบป๊าๆต้องกินให้หนูกินประหยัดประหยัดหน่อยลูกมันเหลือเท่าไหร่ก็ต้องบีบขึ้นมานะมันแพงนะต่อแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะฮะให้หันมาแป๊บนึงนะฮะพี่ลิ้นโคตรสากเลยแปลงลิ้นไหมเนี่ยยังมีทั้งนี้จังแป๊บนึงมันแพงใครสนใจโดเดทอาหารน้องได้นะครับโดเดทอาหารน้องได้นะฮะแป๊บนึงดีรีบไปไหนเราอ่ะหมดแป๊บนึงครับทุกคนมันแพงครับช่วงนี้อาหารแพงครับมันต้องใช้กรรไกรตัดก็ใช้ไกรตัดนะฮะต้องใช้ไกลกันไกลตัดให้น้องเรียต่อนะครับเคยทำไหมครับทุกคนไม่เคยหรอเฮ้ยมีนิดนึงทำไงนะหล่อแบบเล่นกับใจแฟนสาวมากค่ะมันกระจุยนึงอ่ะขอบคุณได้ยังก็คนครับเดี๋ยวลงกันนะเพราะว่ามันร้อนแล้วแหละบ๊ายบายครับทุกคนหนูพรุ่งนี้หนูต้องตื่นเช้าลงแล้วนะวันนี้ให้ทุกคนมาเอนจอยกับการให้อาหารแมวนะฮะบ๊ายบายโอ้ thank you so much ครับผม thank you มาก thank you ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะครับ have a good night นะครับ have a sweet dream นะครับใจเจียวันอันไปไป明天我得起床得很早洗得很早拜拜再见拜拜สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกๆของขวัญที่ส่งมาให้ในวันนี้เลยจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยบายบายรีบๆนอนกันนะจ๊ะรีบๆนอนนะจ๊ะกี่โมงนี่ลงแล้วครับบ๊ายบายไปเจอกันใหม่